บิ๊กโจ๊กตรวจโรงพักสมุทรปราการต้นแบบโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 พลตำรวจโทสุรเทศหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานกรรมการประเมินโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 พร้อมด้วยพลตำรวจตรีพนัญชัยชื่นใจธรรมรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1พันตำรวจเอกสุรวุฒิแสงรุ่งเรืองรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการและสถานีตำรวจภูธรบางแก้วโดยมีพันตำรวจเอกเติมรัตน์จินดาวัฒน์ผู้กำกับสภ.เมืองสมุทรปราการและพันตำรวจเอกมงคลอ่อนแก้วผู้กำกับสภ.บางแก้วพร้อมภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการบรรยายสรุปถึงผลสำเร็จในการดำเนินโครงการและสาธิตการปฏิบัติที่สำคัญในโครงการออกตรวจของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ในครั้งนี้เป็นการสำรวจและการประเมินโครงการระยะที่2ปีงบประมาณ2565ซึ่งเป็นนโยบายหลักของพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีการนำนวัตกรรมต่างๆมาเป็นเครื่องมือในการดูแลชุมชนและสังคมเข้ามาช่วยในการทำงานด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่จะทำให้พื้นที่ปลอดภัยเช่นการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดที่สามารถติดตามอัตลักษณ์ของผู้ที่อาจจะเป็นภัยต่อประชาชนหรือ AI มีผลวัดให้เป็นรูปธรรมทั้งด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้านความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชนและด้านความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจสำหรับโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นเคยได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติมาแล้วดังนี้ได้รับรางวัล Gold Award ถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรีในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2564และรางวัลระดับนานาชาติได้รับรางวัลชนะเลิศในด้านการปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม The Best Experience in Community Policing ในงานประชุมสุดยอดตำรวจโลก World Police Summit 2022ที่มหานครดูไบและเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรตำรวจที่มีผลงานในการพัฒนาแนวคิดตำรวจชุมชนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ได้กล่าวว่าการประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ระยะที่2เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าและมุ่งมั่นที่จะขยายโครงการให้สามารถใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ชุมชนปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินแม้ในเวลากลางคืนโดยจะมีการประเมินในทุกๆด้านอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนได้รับการดูแลและมั่นใจในความปลอดภัยอย่างแท้จริงให้สมกับได้รับรางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติจากนั้นพลตำรวจโทสุรเชษฐ์และคณะได้เยี่ยมชมศูนย์ CCOC ของสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการพร้อมรับชมการสาธิตการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำผ่านระบบกล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินซึ่งเชื่อมโยงสัญญาณมายังศูนย์ CCOC ของสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการส่วนของสถานีตำรวจภูธรบางแก้วได้เยี่ยมชมศูนย์ CCOC ของสถานีตำรวจภูธรบางแก้วพร้อมรับชมการสาธิตการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจี้ตัวประกันหน้าโรงเรียนราชวินิตบางแก้วผ่านระบบกล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินซึ่งเชื่อมโยงสัญญาณมายังศูนย์ CCOC ของสถานีตำรวจภูธรบางแก้วที่หน้าห้างเมกาบางนาอีกด้วยการตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 นะครับนะซึ่งในวันนี้ก็เป็นพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรบางแก้วนะครับนะซึ่งเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่าความร่วมมือของประชาชนมีสูงนะครับนะประชาชนสามารถเข้าถึง
ในเรื่องของการให้บริการได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาคเอกชนด้วยอย่างเช่นขณะนี้เราอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าของเมกะบางนานะครับนะเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าในส่วนของห้างสรรพสินค้าเนี่ยกับสถานีตรวจกับใช้ตรวจเนี่ยมีความใกล้ชิดนะทั้งเรื่องการบูรณาการกล้องวงจรปิดนะการเชื่อมกล้องระหว่างกันนะครับนะเพราะนั้นเมื่อมีเหตุเกิดแล้วเนี่ยวันนี้ก็จะไม่ได้เป็นต่างคนต่างอยู่แล้วนะครับนะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอกชนในเรื่องของราชการนะวันนี้เรามีความร่วมมือดูใกล้ชิดนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญนะครับก็คือประชาชนที่มาเดินทางเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในห้างในกาบางนาก็จะได้รับความอบอุ่นนะความเชื่อมั่นความมั่นใจความปลอดภัยเพราะนั้นสิ่งสำคัญนะครับนะโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆอย่างนี้นะครับสิ่งที่ประชาชนเขาคาดหวังคือเขาเข้ามาแล้วนะเขาทานอาหารอิ่มกลับไปแล้วเขาปลอดภัยเขาก็จะกลับมาอีกนะครับแต่ถ้าเขามาแล้วเขาถูกลักขโมยของเขาถูกวิ่งราวทรัพย์นะเขาก็ไม่อยากมานะครับเพราะนั้นวันนี้เห็นได้ว่าในส่วนของฝ่ายความปลอดภัยนะฮะของห้างสรรพสินค้ามีความใกล้ชิดกับตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจภูธรท้องที่นะครับนะฮะเพราะนั้นวันนี้ผู้กลับก็อยู่ที่นี่นะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 เรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับปัจจุบันมันมีการขยายไปที่4จังหวัดโดยว่าจังหวัดท่องเที่ยวใหญ่ๆทั่วประเทศครับขณะนี้ท่านผบ.ตร.นะครับนะได้ขยายโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ออกไปทั่วทั้งประเทศนะครับเป็น1จังหวัด1สมาร์ทเซฟตี้โซนเพราะนั้นทุกจังหวัดจะมีพื้นที่สมาร์ทเซฟตี้โซนหมดนะครับแล้วในปีหน้าเนี่ยเมื่อจะรับงบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับท่านผบ.ตร.เนี่ยก็จะขยายพื้นที่วงกว้างขึ้นอีกนะฮะนะฮะเช่นในพื้นที่ของ1จังหวัด1สมาร์ทเซฟตี้โซนแล้วก็จะขยายลงลึกไปจนถึงทุกโรงพักนะครับในจังหวัดเช่นจังหวัดนึงมี11โรงพักก็จะต้องมีทุกโรงพักนะครับเพราะนั้นในพื้นที่ทุกโรงพักก็จะเป็นพื้นที่1คำว่าสมาร์ทเซฟตี้โซนก็คือไอ้พื้นที่อะไรบ้างพื้นที่แลนด์มาร์คนะพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะยกอย่างเช่นแม่กาบางนาเนี่ยเห็นได้ชัดเจนว่าประชาชนเนี่ยหลั่งไหลกันเข้ามาเที่ยวเยอะแยะเพราะนั้นสวนข้าวแม่กาบางนาเนี่ยวันนี้เป็นจุดที่อยู่ในสมาร์ทเซฟตี้โซนจริงนะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นพาร์ทของความปลอดภัยที่ชัดเจนนะครับที่เราจะลำดับอยู่ในพื้นที่สมาร์ทเซฟตี้โซนนะครับคุณวันนิวส์24เดียวสราวุธคงศิลป์ภาพข่าวนิราทิพย์ศรีรายงาน